สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกักที่จอดรถริมถนนมีโทษปรับสูงถึง 10,000 คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วยเชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถเมื่อต้องหาที่จอดรถริมถนนสาธารณะปัญหาที่ว่าคือมีป้ายห้ามจอดขวางหน้าบ้านบางบ้านถึงขั้นวางเก้าอี้วางกรวยเพื่อขวางทางไม่ให้ใครจอดหรือกักพื้นที่ไว้สำหรับลูกค้าของตนเท่านั้นซึ่งหากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเจ้าของบ้านได้เว้นระยะร่นไว้สำหรับจอดรถแล้วเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นไม่ให้บุคคลใดๆจอดรถได้แต่หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะการกระทำในลักษณะดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมายนะจ๊ะล่าสุดเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมได้ออกมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจองหรือกักที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมาตรา19 48วรรค3และ57แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ผู้ใดกระทําผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งจับได้โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งในการปรับด้วยอย่างไรก็ตามการจอดรถบนถนนสาธารณะนั้นยังเป็นทางออกที่ไม่ดีนักหากเป็นไปได้หวังอย่างยิ่งว่าอยากให้มีกฎหมายควบคุมอาคารสถานที่โดยผู้ประกอบการต้องออกแบบหรือเว้นพื้นที่จอดรถไว้เสมอเพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่อสามารถจอดรถในที่ส่วนบุคคลได้อย่างสะดวกหรือกรณีบ้านเรือนทั่วไปจำเป็นต้องมีที่จอดรถอย่างเพียงพอห้ามไม่ให้จอดรถข้างถนนหรือจอดหน้าประตูบ้านเพราะการจอดรถยนต์ลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบกับผู้อื่นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ